พระบาทสมภาวันไม่จบแจ๊คห้ามไม่อยู่ประทัดจตุรงค์ถึงขั้นเลือดออกคลิปสึกพ่อตาลูกเขยหลังลุงพลร้องเพลงเต่างอยของจินตหราภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ในระหว่างทางลุงพลได้เปิดเพลงเต่างอยและร้องมาตามทางเพื่อซักซ้อมให้ชินกับเนื้อเพลงเต่างอยซึ่งเมื่อมาถึงห้องอัดเสียงลุงพลได้เดินเข้าไปด้านในห้องอัดโดยมีอาจารย์เจ้าของห้องอัดเสียงควบคุมการบันทึกเสียงด้วยตัวเองลุงพลได้ทดสอบเสียงร้องอยู่2-3รอบก่อนออกมานั่งฟังเสียงตัวเองและขอคำแนะนำจากผู้คุมห้องเสียงหลังจากนั้นเข้าไปอัดจริงงโดยลุงพลร้องเพลงค่อนข้างมืออาชีพสามารถร้องได้จบเพลงและสมบูรณ์เพียงไม่กี่รอบเท่านั้นก็สามารถผ่านได้ทีมข่าวสอบถามนายจินดาอ่อนคำล่าเจ้าของจินดาสตูดิโอจังหวัดสกลนครเจ้าของห้องอัดระบุว่าการบันทึกเสียงของลุงพลเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีทักษะการร้องเพลงได้ดีซึ่งลุงพลไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยเข้าห้องอัดแต่ถือว่าทำได้ดีเพราะมือใหม่ส่วนใหญ่จะต้องอัดเสียงไปทีละท่อนแต่ลุงพลสามารถอัดเสียงยาวทีเดียวได้อาจจะมีการแก้ไขทีละจุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากลุงพลจะเป็นศิลปินตนมองว่าสามารถทำได้ตนติดตามข่าวอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากหากลุงพลจะเอาดีด้านนี้ก็คิดว่าทำได้เพราะเสียงมีลูกคอน่าจะไปได้ดีภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34ลุงพลเปิดเผยหลังการร้องเพลงระบุว่านี่คือการเข้าห้องอัดครั้งแรกในชีวิตตนก็ดีใจเพราะมีโอกาสได้มาร้องเพลงของศิลปินที่ดังตนยอมรับว่าตื่นเต้นอยู่บ้างโดยเฉพาะการออกเสียงที่ชัดเจนมันต่างจากการร้องคาราโอเกะตนไม่ได้เกรงอะไรมากเพียงแต่จะต้องปรับการออกเสียงตนเคยเห็นห้องอัดแต่ในทีวีที่ศิลปินเขาทำกันเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ตนได้อัดเสียงอีกอย่างเป็นเพลงผู้หญิงด้วยทั้งนี้ส่วนตัวอยากบอกพี่จินตหราขณะขึ้นเวทีขอให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ตนด้วยตนก็จะเต็มที่ในคอนเสิร์ตวันนั้นเรื่องนี้ถือว่าทำให้คนเองคลายเครียดไปมากพอสมควรและหวังว่าภายภาคหน้าจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของตนและครอบครัวคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34สารวัตรแรมโบ้ฟันธงแล้วใกล้จบคดีน้องชมพู่เพราะสดิ้งงานรวัตรแรมโบ้ฟันธงแล้วใกล้จบคดีน้องชมพู่เพราะสดิ้งหลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสัยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแชร์กันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำแน่นอนส่วนที่มีการพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยของมีคมอยู่บริเวณจุดพบร่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชี้ว่าลักษณะของผมที่ถูกตัดค่อนข้างชัดเจนว่าเด็กไม่สามารถตัดเองได้หากไม่มีมีดหรือกรรไกรติดไปด้วยซึ่งประเด็นนี้ยังเป็นปริศนาที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าน้องชมพู่อยู่ลำพังในจุดเกิดเหตุก่อนเสียชีวิตล่าสุดขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงล่าสุดมีปมที่ระบุว่าพี่สาวของน้องชมพู่ไม่ได้หลับวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแต่อาจไม่ได้หลับและเล่นโทรศัพท์อยู่ที่หน้าบ้านจากข้อมูลพบว่ามีการเล่นแอปพลิเคชัน TikTok จนถึงเวลา 9:45 นผู้สนับสนุนโดยครอบครัวของน้องชมพู่ตัดสินใจส่งศพเด็กหญิงไปชันสูตรเป็นครั้งที่2ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าแพทย์ไม่พบสาเหตุการตายแต่พบบาดแผลตามร่างกาย
ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกับผลชันสูตรครั้งแรกที่ระบุว่าไม่พบการล่วงละเมิดทางเพศมีเพียงรอยขูดขีดที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตและรอยมดกับรอยแมลงเจาะตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่14กรกฎาคม63พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้การแต้มมือปราบหูดำหลังผ่านคดีกว่า60วันมีเบาะแสต่างๆมากมายแต่สรุปสาเหตุและคนทำไม่ได้เสียทีรวมทั้งน้องสดิ้งอายุ13ปีพี่สาวน้องชมพู่ยังกลับคำให้การพูดไม่ตรงกันว่าวันเกิดเหตุนอนหลับและน้องหายไปก่อนจะมาบอกว่าไม่ได้หลับแค่นอนเล่นมือถือก่อนน้องหายตัวไปพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าเด็กคงพูดตามที่ผู้ใหญ่แนะนำบอกให้พูดซึ่งประเด็นนี้ต้องมาดูอีกทีว่าการที่ผู้ใหญ่สั่งให้น้องสดิ้งพูดมีผลต่อรูปคดีหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนเด็กคงไม่คิดอะไรอย่างเช่นน้องสดิ้งบอกว่าเล่นโทรศัพท์พอจะมีการสอบปากคำพ่อแม่อาจจะบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากให้บอกว่าหลับแค่นั้นจบตัดปัญหาส่วนจะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่ตนมองว่าไม่น่าจะมีผลต่อรูปคดีแต่ถ้าเกิดคำโกหกไปเกี่ยวข้องกับทางคดีมันถึงจะมีน้ำหนักแต่คำให้การลักษณะนี้ตนว่าแม่ต้องการให้ลูกโกหกเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับคดีแต่ถ้าหาสาเหตุให้หาจากแม่ดีกว่าลูกคงไม่เกี่ยวนอกจากนี้ประเด็นที่ว่าจะมีโอกาสสูงหรือไม่ที่ตำรวจจะสรุปผลว่าน้องชมพู่เดินไปบนเขาและเสียชีวิตเองหลังผลชันสูตรออกมาว่าไม่พบสาเหตุการเสียชีวิตพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าตำรวจเวลาจะทำอะไรจะยึดตามหลักฐานคือ 1. พยานบุคคล 2. พยานวัตถุและ 3. พยานนิติวิทยาศาสตร์แต่พยานบุคคลขณะนี้แทบไม่มีแล้วเหมือนว่าลักษณะนี้ตำรวจไม่สามารถหาใครมาเป็นพยานบุคคลชี้ชัดผู้ต้องสงสัยได้ส่วนพยานวัตถุในคดีนี้ไม่มีสุดท้ายต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วว่าเด็กเสียชีวิตเองตำรวจเลยต้องยึดหลักตามนิติวิทยาศาสตร์และหากเชื่อตามนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจต้องทำให้ประชาชนเชื่อด้วย 1. บอกให้ได้ว่าเด็กวัย3ขวบเดินขึ้นเขาสูงชันได้หรือไม่เพราะทางสูงชันมีชั้นหินเด็กเดินได้หรือไม่ต้องตอบประชาชน 2. ถ้าเด็กเดินเองหลงป่าและเด็กไปนั่งถอดรองเท้าทิ้งไว้ทำไมมันเป็นไปได้อย่างไรตำรวจต้องตอบคำถามนี้ให้ได้และ 3. ทำไมเด็กต้องแก้ผ้าเสื้อหายไปไหนวันแรกหาไม่เจอวันต่อมาต้องหาให้เจอต้องไขข้อข้องใจไม่ใช่ปล่อยผ่านไปไม่ไขข้อข้องใจประชาชนพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าตำรวจต้องหาคำตอบข้างต้นเพราะถ้าตำรวจอ้างอิงจากผลนิติวิทยาศาสตร์มาปิดคดีน้องชมพู่สังคมก็ต้องสงสัยเพราะผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาชี้อย่างเดียวกันไม่มีสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งต้องระบุให้ได้ว่าไม่มีอาหารจากอดน้ำอดอาหารหรือจากอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีร่องรอยฆาตกรรมแล้วคดีจบและยังต้องตอบคำถามชัดเจนสังคมจะได้เชื่อถือตนเข้าใจและเห็นใจตำรวจแต่ว่าตำรวจต้องตอบให้ได้ยิ่งขณะนี้สังคมแครงใจว่าคุณทำไม่ได้หรือไม่ถึงไปปิดคดีว่าเดินขึ้นไปตายเองภาพจากทุกโต๊ะข่าวด้านพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลออกมาวิเคราะห์ว่าหากน้องสดิ้งโกหกหรือไม่พูดความจริงส่วนตัวมองว่าน้องสดิ้งน่าจะกุมความลับไว้หลายเรื่องการโกหกของน้องสดิ้งที่ไปพูดกับแก๊งจำปาว่านอนหลับน่าจะมีผลต่อรูปคดีจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหากน้องสดิ้งพูดความจริงทุกอย่างคดีจะเปลี่ยน
เชื่อว่าพ่อแม่และน้องสดิ้งรู้ดีที่สุดรวมทั้งหากชาวบ้านมีข้อมูลอะไรก็อยากให้บอกเจ้าหน้าที่ให้หมดส่วนเรื่องผลชันสูตรออกมาว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตายและน้องอาจจะเดินขึ้นภูเขาไปเสียชีวิตเองตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากตนออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการเดินขึ้นเขากับสุนัขพันธุ์บางแก้วแค่บริเวณตีนเขาไม่ใช่บนป่าที่แบบน้องชมพู่ไปเสียชีวิตระยะทางที่ออกกำลังกายไปกลับประมาณ2กิโลเมตรตนยังเหนื่อยสุนัขยังยอมถอยดังนั้นมั่นใจว่าน้องชมพู่ไม่น่าจะเดินขึ้นเขาไปได้ส่วนรอยแผลที่พบบนแผ่นหลังและข้อเท้าของน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่าร่องรอยที่เห็นนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กอาจจะถูกไม้เรียวตีหรือถูกทำโทษถ้าเป็นแบบนั้นขนาดผู้ใหญ่เรียกว่าสาหัสได้เลยอยากถามหมอว่าหากเด็กโดนตีช่วงก่อนอาหารค่ำวันที่10พฤษภาคม63เด็กจะมีโอกาสช็อกและเสียชีวิตหรือไม่เมื่อสรุปการวิเคราะห์จากพลตำรวจตรีวัชชัยสังประภัยระบุว่าไม่น่าจะมีผลต่อรูปคดีส่วนพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชระบุว่ามีผลต่อรูปคดีและรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูลตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าหากผลจากนิติเวชแพทย์ได้ลงความเห็นว่าไม่พบสาเหตุการตายไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนทำให้ตายและไม่สามารถทำให้คดีจบลงโดยในทางคดีก็จะระบุไว้ว่ายังไม่พบผู้กระทำความผิดเพราะหากปิดคดีแล้วแต่ผู้ร้ายตัวจริงก็ยังสามารถลอยนวลอยู่ในสังคมได้ดังนั้นวิธีการสอบสวนจึงต้องเปิดไว้กว้างๆนางสมพรหลาโพป้าน้องชมพู่กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินเสียงอย่างที่นางตุ่นบอกเพราะในช่วงนั้นมีชาวบ้านตามหาค่อนข้างเยอะตนเองได้ยินเพียงในข่าวไม่น่าจะเป็นคนร้ายแต่น่าจะเป็นชาวบ้านที่ออกตามหาสำหรับกรณีของน้องสดิ้งที่ให้ข้อมูลกลับไปกลับมาตนก็ไม่กังวลเพราะที่ผ่านมาตนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจมาเสมอซึ่งยอมรับว่ารู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรขนาดนั้นและตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ฟังตนบ้างแต่เมื่อมีอะไรที่กังวลทุกครั้งมันก็ผ่านไปได้จึงไม่อยากคิดอะไรมากแล้ว